สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่22พฤศจิกายน2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา53บาท35สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น3สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา54บาท65สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวลดลง75สตางค์ค่ะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา51บาท90สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคายังคงที่นะคะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา45บาท82สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น9สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.190 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.010 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.03% นะคะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะของกยท.สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่22พฤศจิกายน2566ราคากิโลกรัมละ51บาท90สตางค์ค่ะของกยท.ประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่22พฤศจิกายน2566ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคากลางอยู่ที่53บาท35สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่54บาท65สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคากลางอยู่ที่45บาท82สตางค์ค่ะโรงงานกวางเขินรับเบอร์แม่น้ำโขงจำกัดประจำวันที่22พฤศจิกายน2566ราคาเศษยางวันนี้สดอยู่ที่44บาทค่ะโรงงานไทยหัวยางพาราสาขาบึงการราคายางประจำวันที่22พฤศจิกายน2566ราคาเปิดวันนี้เปิดอยู่ที่ราคา44บาทนะคะเรามาดูราคายางของโรงงานวงบัณฑิตนะคะเริ่มจากสาขาชุมพรราคายางเครปวันนี้สดอยู่ที่44บาท90สตางค์สำหรับราคาเศษยางวันนี้นะคะเปิดอยู่ที่ราคา44บาท40สตางค์ค่ะสาขาอุดรราคายางเครปวันนี้เปิดอยู่ที่ราคา45บาท50สตางค์สำหรับเศษยางวันนี้นะคะเปิดอยู่ที่ราคา45บาทค่ะทางด้านสาขาพุนพินราคายางเครปวันนี้
เปิดอยู่ที่ราคา45.50 บาทสำหรับราคาเศษยางวันนี้นะคะเปิดอยู่ที่ราคา45 บาทค่ะสาขาขุนทะเลราคายางเครปวันนี้เปิดอยู่ที่ราคา45.50 บาทสำหรับราคาน้ำยางสดนะคะวันนี้เปิดอยู่ที่ราคา49.50 บาทเศษยางวันนี้เปิดอยู่ที่ราคา45 บาทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ